62ที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นปีที่โซเชียลมีเดียจะมีบทบาทในการเลือกตั้งมากสำหรับประเทศไทยคือต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยมั้งฮะที่ประเทศไทยมีโซเชียลมีเดียตอนที่มีการเลือกตั้งคือครั้งที่แล้วก็ยังมีนะฮะแต่ว่ามีเป็นบางๆมากๆแล้วก็เป็นโมฆะไปใช่ไหมฮะซึ่งก็ทำให้ตอนนั้นคือเท่าที่ผมไปทำสถิติมาคือตอนนั้นคืออย่างพรรคเพื่อไทยเองก็เพิ่งมียอดไลค์ประมาณแบบเป็นหลักหมื่นนะฮะประชาธิปัตย์เองก็เหมือนกันและบรรดาผู้สมัครหรือว่าแกนนำต่างๆก็ยังไม่มี Facebook ส่วนตัวของตัวเองด้วยซ้ำตอนนั้นจะเป็นพรรคไทยรักไทยเนาะซึ่งเนี่ยแหละฮะอย่างที่เรารู้กันว่าในสหรัฐอเมริกาเองกันพอมีโซเชียลมีเดียปุ๊บการเลือกตั้งก็พลิกไปอีกแบบหนึ่งเลยคือการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียก็เยอะมากดังนั้นก็คืออาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติเนี่ยนะฮะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ไปพูดครับบอกว่าตอนนี้คือว่างเว้นจากการเลือกตั้งมา7ปีซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปจะเป็นครั้งแรกที่เป็น The First Social Media Election เป็นครั้งแรกที่มีโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทนะฮะยกตัวอย่างเช่นประเทศมาเลเซียครับบอกว่าในการเลือกตั้งปี56เนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียกลยุทธ์ดังได้ผลทำให้คะแนนตามมาจ่อพรรครัฐบาลเกือบจะชนะบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ได้โกงการเลือกตั้งด้วยระบบการเลือกตั้งและการแบ่งเขตการเลือกตั้งอันนี้มาเลเซียนะฮะ พอเสร็จสิ้นการเลือกตั้งเนี่ยนายิบดาซักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็เลยต้องออกมาพูดเลยครับยอมรับว่าเจอกับอินเทอร์เน็ตสึนามิทำให้นักการเมืองมาเลเซียก็ต้องปรับตัวมามี Facebook มามี Twitter เพื่อสื่อสารกับประชาชนเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดพรรคฝ่ายค้านก็ได้รับการรับชัยชนะในการเลือกตั้งในปี61แต่ว่าในไทยเนี่ยปี62เนี่ยเรายังไม่มีฝ่ายค้านก็แต่ก็ต้องดูว่าฝ่ายที่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะต้องการสืบทอดอำนาจกับฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องแข่งกันในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อที่จะช่วงชิงชัยชนะมาเป็นของตัวเองแต่สิ่งที่มันน่าสนใจที่อาจารย์ประจักษ์พูดก็คือเราจะใช้โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีนี้ให้เป็นคุณแก่การทำให้ประชาธิปไตยมันเข้มแข็งขึ้นในสังคมได้อย่างไรซึ่งอาจารย์ประจักษ์มองว่าอันแรกเนี่ยก็คือลืมกกต.ไปเลยค่ะประชาชนเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียนะคะมาเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งแก่ประชาชนด้วยกันเองให้มากที่สุดไม่ต้องรอกกต.ไม่ต้องรอหน่วยงานภาครัฐอันที่สองนะคะอยากเห็นการมีฐานข้อมูลหรือเป็นดิจิทัลอาร์ไคฟ์ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถย้อนไปเซิร์ชได้เลยเขตเลือกตั้งนี้มีใครลงสมัครผู้สมัครมีประวัติอย่างไรอดีตสสคนนี้เคยอภิปรายเรื่องอะไรมาบ้างเคยพูดตรงกันหรือขัดแย้งกันอภิปรายครั้งนี้สนับสนุนสีดำอภิปรายอีกครั้งหนึ่งกลับไปสนับสนุนสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคยยกมือผ่านคัดค้านกฎหมายอะไรเคยให้สัมภาษณ์อะไรไว้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือการมีสิ่งที่ว่าดิจิตอลอาร์ไคฟ์ซึ่งถ้ามี2 อย่างนี้แล้วทำให้เราย้อนกลับไปแบบอดีตจะตามมาหลอกหลอนคุณเสมอค่ะแบบที่เดี๋ยวนี้คนชอบเอามาใช้ว่า10ปีที่แล้วคนนี้เคยพูดไว้ว่าอย่างนี้แล้วตอนนี้สิ่งที่เขาทำคืออะไรค่ะก็จะเป็นคุณนะคะสำหรับประชาธิปไตยแล้วก็การทำโพลนะคะก็สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาทำโพลภาคประชาชนได้เต็มไปหมดเลยแล้วมีเว็บไซต์ทำกันเองเลยนะคะภาคประชาชนมีเว็บไซต์ที่ให้ประชาชนเนี่ยนำเสนอนโยบายที่เราอยากได้ส่งต่อไปยังนักการเมืองแล้วก็จับตาการเลือกตั้งอย่ามาบ่นกันอย่างเดียวว่าเดี๋ยวจะโกงนู่นนั่นนี่แล้วก็ไม่ต้องมาเรียกร้องกันเรื่องที่ผู้สังเกตการเลือกตั้งจากนานาชาติประชาชนในประเทศนะคะทำ crowd sourcing ก็คือให้ใช้เทคโนโลยีในการรายงานความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้งแล้วอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ที่อาจารย์ประจักษ์บอกนะคะคือสื่อต่างๆที่มันเป็นสื่ออย่างเป็นทางการสื่อทีวีสื่อวิทยุเนี่ยมันถูกควบคุมได้ง่ายแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมันยังไม่มีใครที่เป็นเจ้าของมันสามารถที่จะแพร่ไปได้แล้วก็การที่รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงหรือบล็อกแอคเคาท์อะไรต่างๆมันยากครับแต่ว่าอย่างที่เห็นมาก็คือกกต.ก็ยังมีความพยายามในการที่จะดูแลควบคุมเรื่องการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียอยู่อย่างเช่นมีการตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะออกกฎมาบอกว่าสามารถหาเสียงผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยได้ถึงแค่6โมงเย็นซึ่งแค่6โมงเย็นของวันก่อนหน้าการเลือกตั้งนะฮะซึ่งเป็นกฎที่เคยใช้กับวิทยุโทรทัศน์มาก่อนซึ่งแค่กฎข้อนี้ก็ทำให้รู้แล้วว่ากกต.อาจจะไม่ได้มีดิจิทัลลิเทอเรซีหรือว่าความรู้การอ่านออกเขียนได้ทางดิจิทัลมากเพราะว่าถ้าคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตก็จะรู้ว่าบอกว่าให้เลิก6โมงเย็นเนี่ยแปลว่าอะไรคนยังสามารถแชร์ต่อได้ไหมข้อความของพรรคหรือสามารถที่จะหรือต้องปิดเว็บไปเลยหรือต้องทำอะไรยังไงคือไม่ได้ ไม่รู้ว่าความชัดเจนคืออยู่ตรงไหนกันแน่ deactivate account หลัง 18:00 นไปเลยแล้วค่อยมาเริ่มใหม่ตอน 8:00 นแล้วในปัจจุบันคือพอเป็นโซเชียลมีเดียปุ๊บมันมีช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการเต็มหมดอย่างเช่นพรรคอาจจะมี Facebook ที่เป็นทางการเป็นของตัวเองแต่ว่าแน่นอนก็จะมีไลน์ที่เล็กๆน้อยๆที่เป็นของที่อันนี้ทำแบบไม่เป็นทางการนะอันนี้เป็นกลุ่มที่เชียร์อันนี้นะอันนี้เป็นกลุ่มที่เชียร์นั้นคือกกต.จะควบคุมไปรวมไปถึงพวกนั้นด้วยหรือเปล่าซึ่งบางทีพลังของพวกนั้นมีพลังมากกว่าที่จะเป็นช่องทางการของพรรคอีกค่ะ